สนับสนุนโดยร้านอาตงช็อปอีหนอนหนังก็ได้เข้าสู่วงจรของนักสะสมพ็อปมาร์ทเป็นที่เรียบร้อยตัวนี้คือ Ancient Castle นะครับผมลายซีรีส์นี้ผมอ่านให้ฟังนะข้างกล่องเขาจะเขียนว่ามาจากแบรนด์ก็คือป๊อปมาร์ทอย่างที่รู้กันนะครับโปรดักต์เนมคือ Scalp Panda ซีรีส์ Ancient Castle วัสดุเป็น PVC เป็นไบร์บ็อกซ์นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่า1กล่อง12สุ่มเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ทั้งหมด1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12กับอีก1ตัวละครลับนะครับผมความมันของการแกะกล่องสุ่มคือเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวละครลับไหมเพราะปกติ1สุ่ม1ตัวราคา340บาทถูกไหมครับแต่ถ้าคุณเจอตัวละครลับอ่ะมูลค่ามันจะขึ้นไปถึงตัวหนึ่งก็มีตั้งแต่หลักพันจนถึงเกือบหมื่นน่ะแต่เอาจริงนะถามว่าถ้าผมได้ตัวพิเศษเนี่ยจะขายไหมบอกเลยไม่ให้ได้ก่อนเถอะไอ้เชี่ยมาไม่พูดมากแล้วแกะดีกว่าแกะดีกว่าคลิปแรกก็ถ้ามีอะไรติดขัดตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะครับปกติเนี่ยก็รีวิวแต่หนังนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งความชอบไงก็ลองทำให้ทุกคนดูนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับติชมได้นะว่าเฮ้ยพี่ท็อปลองทำอย่างนี้สิพี่ท็อปลองใช้กล้องตัวนู่นตัวนี้พี่ท็อปลองอะไรอย่างเงี้ยแนะนำได้นะครับนี่นะครับมันจะมีทั้งหมดเนี่ย1 2 3นี่ให้ดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12คืองานบายบ็อกซ์ถ้าเป็นของป๊อปมาร์ทอย่างงี้นะครับผมซื้อยกกล่องอ่ะมันได้ครบเลย12แบบนะไล่เลยกล่องแรกเอากล่องใกล้มือนะครับวิธีแกะง่ายๆนะมันจะมีเนี่ยปึ๊บแต่ว่าผมรู้มาว่าเขาจะมีการ์ดซึ่งการ์ดเนี่ยเขาก็จะแถมอยู่แล้วเป็นการบอกเลยว่ากล่องนั้นน่ะเป็นตัวละครอะไรโดยธรรมเนียมของนักแกะกล่องสุ่มนะเราจะไม่ดูการ์ดเว้ยเราจะหยิบซองมาป๊อปมาร์ทเขาจะมีซองให้อย่างเงี้ยนะครับการ์ดอยู่ในกล่องนะเดี๋ยวผมเอาไปก่อนตัวแรกที่หนอนหนังจะได้ก็คือเฮ้ยเป็นน้องอ่ะนี่ใส่ฮู้ดป่ะนะใส่หมวกมีเป้ด้วยเป้ข้างหลังเห็นเป็นงานพลาสติกแบบนี้นะเป็นงาน PVC แบบนี้นะดีเทลแม่งไอ้เหี้ยจัดจ้านมากขนผ้าห่มขนอะไรไปด้วยเนี่ย ผมชอบตรงแว่นเนี่ยมันไม่มีขาถูกป่ะเขายึดติดเข้ากับดั้งมันทำให้ดูเหมือนแว่นแม่งลอยการทำงานศิลปะแล้วทำให้มันมีเหมือนมีวัตถุอะไรบางอย่างแม่งลอยอยู่ตรงหน้าเนี่ยผมว่าแม่งโคตรเก๋เลยแล้วลูกตานะเป็นลูกหัวใจดูในแววตานะทุกคนนี่เป็นรูปหัวใจดูดิเป็นรูปหัวใจสีขาวที่อยู่ภายในแววตาสีเหลืองนะครับผมดูอบอุ่นแหละเพราะว่านัยยะของสีเหลืองมันให้ความรู้สึกอบอุ่นนะชื่อคือ Browing Explorer นี่การ์ดของน้องก็เป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยเขาจะแถมการ์ดอย่างนี้ให้ด้วยกล่องที่2กล่องที่2ขี้ตื่นเต้นว่าจะได้ตัวอะไรอีอ่ะแกะปึ๊บฟึบเฮ้ยน่ารักดูดิมีชื่อว่าเบบี้ซอมบี้ว่ะมีผ้าพันแผลเต็มเลยดูดิเนี่ยมีผ้าพันแผลเต็มเลยอ่ะผมชอบตรงที่ไอ้เหี้ยเขาไม่ทิ้งเลยนะไอ้พวกดีเทลผ้าพันแผลเนี่ยและที่สำคัญเว้ยให้ดูข้างหลังเนี่ยมีดอกกุหลาบซอมบี้อะไรจะหวานขนาดนี้แล้วอีกอย่างนะตัวละครตัวเนี้ยเขาเลือกใช้โทนสีแบบพาสเทลเขาพยายามเล่นอยู่ประมาณ 2-3 สีเองเขาคุมโทนให้มันอยู่กับประมาณขาวชมพูแล้วเป็นแววตาสีฟ้านะครับที่ตัดกับสีตัวสีชมพูมันจะเป็นคู่สีที่ค่อนข้างลงตัวซึ่งคู่สีนี้จริงๆแล้วมีคนใช้กันเยอะนะเขานิยมใช้กันเยอะนะแบบว่าฟ้าเขียวฟ้าครามกับชมพูอย่างเงี้ยคู่สีพวกนี้เยอะแล้วที่สำคัญคือคุณเห็นที่หน้าแข้งว่าผมอยากให้ดูมากผมชอบอะไรแบบนี้มากเลยการเบลนสีแบบตรงฝ่าเท้าเป็นสีเข้มเห็นป่ะแล้วไล่มาตรงน่องเนี่ยเป็นสีขาวเป็นสีขาวๆสีอ่อนๆแล้วเราจะรู้สึกได้เลยว่าเนี่ยขาอ่อนน้องนี่คือตีน ตีนน้องไปสู่ขาอ่อนนี่คืออุดนี่ให้ดูอุดน้องอย่าว่าทะลึ่งแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสีเหลี่ยมๆนะมันก็จะเป็นเชฟของก้นเห็นป่ะแล้วก็มีโลโก้นี่การของน้องก็แบบนี้นะครับเบบี้ซอมบี้ของที่3กล่องนี้มีแค่ตัวว่ะมีผ้าเฮ้ยตัวนี้ก็ชอบอ่ะเขาพยายามไล่เฉดประมาณขาวม่วงดำอ่ะ
เหมือนตรงหูตรงเนี้ยก็จะเป็นสีดำนะครับผมขาเนี่ยเป็นสีเทานะครับมีแววตาสีม่วงนะทาปากสีดำมีคราบน้ำตาแล้วข้างหลังนี่มีกากบาทน้องไม่ได้มีแค่ตัวเขานะเขามีนี่ด้วยมีผ้าคลุมของเขานะครับเนี่ยผมคาดว่าน่าจะใส่แบบนี้นี่เฮ้ยดีอ่ะตัวนี้ดีมีกิมมิกด้วยมีการเอาผ้าคลุมมาวางเอ้ยเฮี้ยเจ๋งๆๆๆๆที่มือถือตุ๊กตาหมีดูดิเห็นป่ะเอ้ยน่ารักน่ารักเนิร์สเนิร์สครับผมนี่การ์ดการ์ดของน้องมันแบบนี้นี่ตัวต่อไปตัวที่4แล้วตัวที่4แล้วตัวที่4แล้วตัวที่4จะเป็นตัวอะไรปึ๊บแกะน่ารักในกล่องมีนี่ด้วยอุ๊ยล้มเนิร์สหงายท้องแล้วอย่าเพิ่งง่วงดิเฮ้ยง่วงแล้วเหรอวางไว้บนก้านดีกว่านี่ดูดิน้องผิวเข้มมากตัวเขามีนี่แถมมาให้ด้วยหน้ากากตัวละครบางตัวมีกิมมิกด้วยแบบมีของมาแถมให้เอาไว้ติดกับตัวละครนู่นนี่นั่นอย่างเนิร์สนี่มีผ้าคลุมใช่ไหมอย่างตัวนี้เนี่ยก็มีหน้ากากหรือตัวนี้ชื่อว่าสกิลิตันอ๋อตัวนี้เป็นสกิลิตันเล่นสีเทาดำแต่ตัวเนี้ยเขาไม่ได้ย้ำม่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแค่เนี่ยพวกปัดแก้มสีชมพูใช่ป่ะสีน้ำตาลสีน้ำตาลในกล้องมันอาจจะดูชมพูหน่อยนะแต่ว่าตัวจริงมันจะดูฟิลแบบน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็มีนี่สมายลี่นะครับฟันหยักๆอยู่ข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นโลนๆมีก้นน้องนะครับเอ้ยมีนี่ไงเป็นกระดูกสันหลังอยู่ข้างในดีเทลเล็กๆน้อยๆก็ไม่ทิ้งเลยว่ะดีสังเกตว่าตัวละครนะทั้ง3ตัวเลยนะเขาจะมีเบสสีที่เขาเลือกใช้แต่ละตัวอยู่แต่เขาจะเลือกเอาสีตามาตัดเห็นป่ะมันทำให้แววตาดูเด่นเว้ยเวลาเราทำงานศิลปะอันนี้ใส่ผมจะใส่หน้ากากนะพอเขาให้หน้ากากมาด้วยปึ๊บนี่พอใส่หน้ากากจะเป็นแบบนี้เฮ้ยเท่เลยภายใต้หน้ากากน้องจะบ้องแบ๊วอย่างนี้พอใส่หน้ากากปึ๊บเป็นแม่เหล็กนะครับเขาฝังแม่เหล็กมาให้นี่น่ารักเลยมีรอยบากด้วยให้ดูการ์ดนะครับการ์ดของน้องนี่การ์ดของน้องเป็นแบบนี้ไปกล่องต่อไปครับเราจะไปกันเรื่อยๆนะนะครับอ่ะแฟรปตัวนี้นะครับมีชื่อว่านะครับแชมเบอร์เลียนนะครับมีสัญลักษณ์อยู่บนหมวกด้วยนะครับมีผมตัวนี้ดีเทลเยอะตัวนี้ดีเทลเยอะแต่สังเกตป่ะเหมือนที่ผมบอกไว้คือเขาเกาะธีมสีตัวเอาไว้นะครับให้มันเป็นสีม่วงนะครับผมแต่ตัวละครตัวนี้ด้วยความที่ดีเทลมันเยอะพอดีเทลมันเยอะปั๊บเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะมีกิมมิกในการตัดเรื่องสีแบบอย่างตัวละครตัวแรกเนี่ยแววตาก็ไม่ได้ตัดขนาดนั้นนะเขาให้สีแววตาเนี่ยใกล้ๆกับสีตัวเพราะว่ามันดีเทลมันเยอะไงเขาไปเน้นที่สีปากเห็นป่ะนี่สีปากแต่ว่าตัวละครตัวนี้แชมเบอร์เลียนนะครับผมก็เน้นที่สีปากเหมือนกันเพราะว่านางมีเยอะมากนี่มีคราบเป็นสีเหมือนมาสคาร่าเยิ้มอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วมาสคาร่าแม่งเยิ้มแล้วที่แม่งที่แสบที่สุดคือเยิ้มมาเลอะตรงแก้มด้วยนะแล้วตรงแก้มก็มีปัดชมพูอยู่หน่อยๆด้วยอันนี้แสบมากอันนี้แสบมากนะครับผมนี่แววตาที่เบลอๆทำให้ดูอ่อนร้าอ่อนแรงที่แขนเนี่ยผมไม่รู้ว่าสักว่าอะไรนะครับแล้วก็เท้าสีม่วงนะครับเหมือนเดิมข้างหลังฝ่ามือเนี่ยป่ะเล่นสีเทาพอม่วงแล้วมันก็จะมีสีเทาแซมๆเพื่อดึงน้ำหนักนะครับไม่ให้มันม่วงแป้นม่วงจ๋าเกินไปมีเล่นกับพาร์ทใสด้วยตัวนี้ชอบอย่างนึงมีเล่นกับพาร์ทใสด้วยมันทำให้เวลาสมมติเรามองข้างหลังอย่างเงี้ยนะครับพาร์ทใสเนี่ยมันเห็นทะลุดีเทลเข้าไปข้างในแล้วมันดูแบบงานมันดูมีมิติมากขึ้นนะครับกับการใช้พาร์ทใสเฮ้ยเจ๋งๆตัวนี้เจ๋งนี่การ์ดของน้องเป็นแบบนี้เลยอันนี้เลือกใช้โทนสีที่เห็นแล้วผมน้ำลายแตกอ่ะคือเขาใช้เลือกใช้โทนสีแบบประมาณเขียวลามเหลืองเลมอนอะไรอย่างเงี้ยสีที่มาตัดแล้วมาซับพอร์ตน้ำหนักซึ่งกันและกันอย่างแบบฝ่าเท้าสีชมพูที่สอดรับกับปากกับแก้มสีชมพูนะครับแล้วแอบมีเขากิมมิคเห็นปะมีเขาสีเทานะครับสีออกเทาดำมาอยู่บนหน้าอย่างเงี้ยมันทำให้แบบว่าเขาแม่งเด่นมากเลยนะเนี่ยแม่งเวลาตั้งอยู่บนหน้าเด่นมากแล้วข้างบนนี้ก็มีวงแหวนอย่างนี้ด้วยน้องมีชื่อว่าเฟกแองเจิลคือจริงๆน้องไม่ใช่แองเจิลแหละเพราะมีเขาเหมือนเป็นแบบจริงๆแล้วมึงคือยมทูตเว้ยแต่มึงเฟกแองเจิลไงข้างหลังจะเป็นเงาๆนะมีโบนะแต่ด้วยคำที่น้องเฟกแองเจิลไงก็จะมีปีกยมทูตอยู่ข้างในการ์ดของน้องครับการ์ดของน้องเฟกแองเจิลเป็นแบบนี้อุ้ยกลับด้านนี่ตัวละครอีกหนึ่งตัวละครตัวนี้
ครับตัวนี้มีชื่อว่ากากอยนี่มีเขาตรงนี้ด้วยนะครับเป็นกากอยที่มีเขาตรงนี้เหมือนเฟกแองเจิลเลยน่าจะมาจากเผ่าเดียวกันนะเนี่ยเนี่ยแม่งมาด้วยกันแน่นอนมึงมาด้วยกันใช่ไหมบอกมาบอดี้เขาจะเป็นสีออกเขียวอ่อนๆ นะครับผมปัดด้วยสีเทาสังเกตว่าพอเขียวอ่อนๆปัดด้วยสีเทาเขาเขาออกเทาดำไงแล้วไอ้จุกตรงนี้ก็ออกสีดำถูกไหมเพราะฉะนั้นผ้าคลุมข้างหลังมันจะเป็นสีเขียวเข้มที่แบบเข้มเลยเหมือนเอาสีข้างหน้าเนี่ยมาเติมสีดำเข้าไปอ่ะก็จะได้สีนี้เลยแล้วก็เล่นกับลายที่ตัดนะครับพื้นเข้มลายอ่อนลายเด่นอยู่แล้วแล้วก็จุกข้างๆเนี่ยมีแบบฟุ้งฟริ้งอ่ะเป็นประกายนี่อ้อเขามีนี่แถมมาให้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองดูมันเหมือนเป็นโซ่นี่การ์ดนะครับการ์ดเดี๋ยวผมดูจากการ์ดก่อนนะนี่ดูจากการ์ดแล้วอ๋อเอาพาดไว้ที่ตัวเหรอเนี่ยเหรอประมาณเนี้ยนะเนี่ยเขาตั้งแล้วก็พาดไว้อย่างเงี้ยนะใช่ไหมเออใช่แหละครับโอ้โหตัวนี้ดีเทลตัวนี้เน้นดีเทลมากมันเหมือนเป็นผ้าคลุมเด็กจริงนะเหมือนผ้าคลุมหัวเด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าสังเกตป่ะเขาทำต้องการทำให้มันดูเผินๆเหมือนกลีบดอกกุหลาบเหมือนกันนะแล้วมาดูกันว่าน้องชื่อว่าอะไร Bloody Rose เห็นป่ะเห็นป่ะไม่ผิดเลยแม่งเป็นกลีบดอกกุหลาบและเหมือนเป็นเด็กที่นั่งโผล่หัวอยู่ในดอกกุหลาบนะครับผมจุกก็จะเป็นพาร์ทใสแล้วก็ตรงฝ่าเท้าเป็นรูหัวใจนะครับผมล้อกับดอกกุหลาบไงนะครับดอกกุหลาบก็แทนสัญลักษณ์เหมือนซิมโบลิกอันนี้นะครับที่เป็นหัวใจแทนความรักอะไรอย่างเงี้ยพอมันเป็นโรสปั๊บเขาเล่นแค่ขาวชมพูเลยมันทำให้ไอ้สีชมพูตรงขอบๆเนี่ยมันทำให้สีผิวเขาอะย้ำเป็นชมพูมาด้วยข้างหลังข้างหลังมีลายด้วยเป็นหยดน้ำไอ้หยดน้ำตรงเนี้ยเขาแค่เหมือนเล่นล้อกับตรงข้างหน้าเนี่ยพอน้องมีน้ำตานี่ไงเห็นป่ะมันเป็นหยดน้ำอันเดียวกันก็เอาหยดน้ำตรงนี้น้ำตาไปไว้ข้างหลังด้วยแอบเก็บซ่อนความเสียใจเอาไว้นี่ทำไมมันช่างเศร้าอย่างนี้เศร้าเหลือเกินนั่งเลยมึงเศร้าเกินตัวอะไรเอ้ยเฮ้ยทำไมตัวนี้มันพิเศษกว่าคนอื่นเลยอ๋อมันเป็นตัวผ้าคลุมเป็นพลาสติกนะครับผมเพราะฉะนั้นเราสามารถง้างอย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะมันเป็นพลาสติกยืดหยุ่นเนี่ยเห็นปะยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นเป็นพลาสติกยืดหยุ่นแบบนี้เราง้างได้เลยเป็นผ้าคลุมว่ะเฮ้ยเจ๋งเป็นผ้าคลุมเลยอ่ะอันนี้แม่งอลังการมากทำเป็นผ้าคลุมครอบอย่างนี้เลยนะอ๋อเขาทำให้นี่เว้ยเขาทำจุกออกมาแยกเพราะว่าผ้าคลุมเนี่ยมันจะมีรูตรงนี้ใช่ป่ะเนี่ยซึ่งมันจะรับกับไอ้รูตรงนี้พอดีเราต้องคลุมผ้าคลุมไปก่อนแล้วค่อยใส่จุกเพราะถ้าเขาไม่แยกจุกมาอย่างเงี้ยผ้าคลุมแม่งจะใส่ไม่ได้เว้ยแล้วก็มันจะมีนี่ด้วยจุกที่หัวกับกระดิ่งด้วยซึ่งผมคิดว่ากระดิ่งน่าจะถือเพราะนางทำมืออย่างนี้ข้างนึงเดี๋ยวผมดูก่อนนะอ๋อบอกชื่อก่อนน้องมีชื่อว่าเบลลิงเกอร์นี่ตัวที่อยู่หน้ากล่องเลยหุยตัวนี้สวยว่ะนี่สวยมากเลยอ่ะด้วยความที่ตัวละครเขาเนี่ยอาจจะเล่นสีไม่เยอะเว้ยแต่ผ้าคลุมอ่ะมาทำให้แม่งดีเทลเยอะมากแล้วแม่งมีกระดิ่งด้วยสมแล้วแหละที่เขาเอาตัวนี้ไว้หน้ากล่องขอติอย่างนึงนะตัวนี้คือจุกมันหลวมนะครับกดแน่นขนาดไหนก็คือยังหลวมมันเหมือนแค่ใส่ให้อยู่เท่านั้นเองอ่ะโอเคครับตรงที่ตัวละครแบบนี้หรืองานแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาก็เหมือนเก็บสะสมตั้งเข้าตู้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบทำให้แน่นนิดนึงก็ดีเพราะว่าเนี่ยผมสามารถที่อย่างนี้ได้เลยนะเนี่ยสกิดหลุดอย่างนี้ได้เลยนะอ่ะให้ดูการ์ดนะนี่การ์ดของน้องครับเบลริงเกอร์ทางกล่องสุดท้ายแล้วนะเอาซองมาก่อนรึบนี่ตัวละครนะรึบจุกเหมือนคาวเลยอ่ะจุกอ่ะเห็นป่ะเป็นเหมือนกระดูกตัวละครตัวนี้ชื่อว่าแฟนทอมนะครับผมตัวละครตัวนี้ผมเฉยๆว่ะแต่ผมโอเคตรงที่เขาเล่นเห็นผมมากเขาทำเป็นเหมือนผมหยิกเว้ยแล้วพอเขาทำผมหยิกปั๊บเขาทำจุกเป็นเหมือนกระดูกแล้วไอ้กระดูกตรงเนี้ยแม่งสอดรับกับผมที่หยิกด้วยแล้วก็ข้างหลังเป็นสีม่วงนะครับผ้าคลุมสีม่วงเล่นกับสีม่วงธีมกล่องเนี้ยจะเล่นกับสีม่วงเยอะเหมือนกันนะแต่ทุกตัวจะออกโทนแบบพาสเทลหน่อยสีไม่จัดมากนะครับผมนี่การ์ดของน้องแบบนี้นี่กล่องต่อไปนะฟรึบตัวนี้เล่นสีแบบนอร์ดีบิชร้ายแอบร้ายตัวนี้มีชื่อว่าอ๋อแวมไพร์น้องเป็นแวมไพร์เว้ยมีเขี้ยวเห็นปะนี่มีเขี้ยวด้วยตัวละครตัวเนี้ยจะเล่นเหมือนสีเหลือบมุกตรงจุกนี่ก็เหลือบมุกเห็นป่ะนี่แล้วก็เนี่ยถุงมือก็เหลือบมุกแล้วข้างหลังก็นี่ปกคอยาวไปเป็นผ้าคลุมเลย
ตัวนี้ผมชอบผมชอบที่เขาไล่ไล่ผมอย่างเงี้ยเออผมดูว่ามันเป็นแบบเวลาเราเห็นนะไอไล่ผมพวกเนี้ยมันเหมือนแม่งแบบลอยแล้วเกาะอยู่บนหน้าไอไล่ผมตัวเนี้ยมันทำให้หน้าตัวละครตัวนี้มันมีมิติมากขึ้นเว้ยนะครับผมนี่การ์ดแวมไพร์ปึ๊บเปิดกล่องมานะครับตัวนี้โอเคตัวนี้เป็นเฟกอีวิลครับผมนี่เฟกอีวิลเฟกอีวิลจะเน้นสีดำเลยมีบากที่ลูกตาด้วยนะครับจริงๆเฟกอีวิลน่าจะมีหน้ากากเนาะหน้ากากเหมือนตัวสกิลิตันอะไหนแล้ววะเนี่ยเนี่ยผมว่าถ้าเฟกอีวิลมีหน้ากากด้วยเป็นพาร์ทใสๆก็ได้เป็นหน้ากากใสๆก็ได้จริงๆแล้วนะมันจะทำให้ดูเท่มากเลยแล้วก็ตรงจุกข้างบนก็จะเป็นแบบเหมือนสามง่ามอะแล้วก็ไล่สีเห็นป่ะเนี่ยแม่งสามง่ามนี่เล็กนิดเดียวนะอุตส่าห์ไล่สีจากข้างล่างนะออกขาวๆไปสู่สีฟ้าน้ำเงินแล้วก็ปลายเป็นสีดำตรงเท้ามันมีสัญลักษณ์ยิ้มไอเนี้ยแม่งคู่กันทัวเนี่ยคู่กันนะครับผมอันนี้เป็นเฟกแองเจิลก็คือจริงๆมึงอีวิลแต่เฟกแองเจิลส่วนอันเนี้ยเฟกอีวิลก็คือจริงๆมึงคือแองเจิลแต่มึงเฟกอีวิลความสนุกของของสุ่มมันก็คือประมาณนี้ที่เราได้แกะทีละตัวได้ลุ้นว่าเราจะได้ตัวซีเคทบ้างวันนี้ผมก็ไม่ได้ตัวซีเคทนะครับดวงไม่ดีนะครับผมวันที่ผมไปซื้อเนี่ยผมก็เจอพี่อิ๋วด้วยพี่อิ๋วเขาก็อวยพรมาว่าขอให้ได้กล่องสุ่มนะครับน้องท็อปอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบไม่ได้วะพี่ไม่เป็นไรนะครับเราก็นี่ครบ12แบบใครซื้อยกกล่องก็ครบ12แบบนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะครับร้านอาตงช็อปนะร้านอาตงช็อปจะอยู่ที่เมกาสะพานเหล็กนะครับผมชั้น6นะครับขึ้นไปชั้น6ตามหาร้านอาตงช็อปได้เลยนะครับใครที่สนใจงานกล่องสุ่มแบบนี้หรือเป็นงานอาร์ตทอยนะครับผมก็ติดต่อที่อาตงช็อปได้เลยคุณก็ลองไปเช็คดูนะครับว่าคุณสนใจจะแบบยกกล่องไหมหรือจะเป็นแบบสุ่มอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบสนุกขำๆไงอาจจะซื้อแค่2สุ่ม3สุ่มนะครับก็สุ่มละประมาณ300กว่าบาทนะครับยกกล่องก็ 3,000 กว่าบาทก็ลองดูแล้วกันครับว่าสนใจแบบไหนแต่ถ้าเป็นผมนะแนะนำนะยกกล่องไปเลยครบแน่นอนแล้วเนี่ย12ตัวจัดอยู่ในตู้โหสวยยังไงขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีตรงท็อปไว้นะที่นี้ด้วยครับผมโอเครู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับผมที่ผมมารีวิวสิ่งที่ชอบนอกเหนือจากภาพยนตร์นะครับผมก็ลองคอมเมนต์ดูว่าเฮ้ยดีไม่ดียังไงอยากให้ทำต่อไหมแล้วนะตอนนี้บอกก่อนนะครับว่าคอนเทนต์แบบนี้ที่ไม่เกี่ยวกับหนังนะจะมาสัปดาห์ละครั้งนะครับผมจะพยายามนะให้มาสัปดาห์ละครั้งทุกคนจะได้รู้สึกว่าใครที่ดูรีวิวหนังแล้วอยากจะเบรกด้วยคอนเทนต์อื่นก็คือดูต่อเนื่องได้เลยไม่แน่นะครั้งหน้าอาจจะเป็นแกะกล่องสุ่มอีกหรืออาจจะไปทำอย่างอื่นหรือไม่แน่ผมอาจจะไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็เอามาลงก็ได้คือเป็นคลิปฟรีสไตล์1คลิปต่อสัปดาห์ลองดูนะครับเผื่อทุกคนอยากเห็นผมทำอย่างอื่นบ้างใครโดนไม่โดนยังไงคอมเมนต์ด้วยนะพี่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยโดนพี่ท็อปตกว่ะคอมเมนต์ด้วยนะครับผมแล้วใครอย่าลืมนะอีกหนึ่งอย่างนะถ้าใครไปซื้อพอดูคลิปนี้เนี่ยฝากหนึ่งเรื่องนะครับฝากทักเจ้าของร้านให้ด้วยว่ามาจากคลิปพี่ท็อปหนอนหนังครับ ไม่ได้ของแถมอะไรหรอกแต่แบบเขาจะได้รู้ว่าคุณเนี่ยถูกผมตกมาแล้วเขาจะได้ตกได้ถูกตัวว่าแบบว่าไอ้น้องคนนี้โดนพี่ท็อปตกมานี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะยังไงถ้าฝากไว้ด้วยครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยยังไงซะวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนกับ12นาง นาง12เป็น12นางนี่ให้ดูให้ดูมาใกล้ๆนี่นะครับผมกับอีก12นางก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะกับคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ